เช้านี้ยังอยู่ที่ท้องทะเลนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท้องทะเลเห็นเพื่อนบอกว่าใกล้ๆโอซาก้าแต่ว่าห่างจากฝั่งเยอะมองไม่เห็นเลยเห็นแต่เรือบรรทุกสินค้านะครับบรรทุกสินค้าลอยลำไกลๆนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ท้องทะเลตลอดทั้งวันจะได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตออกจากท้องทะเลแล้วไม่มีเน็ตเลยนะครับเน็ตบนเรือมีแต่ว่าจ่ายแพงมากนะก็เลยไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึงโมโกเซจูของญี่ปุ่นของเกาหลีประมาณบ่ายสองเดี๋ยวไม่ขึ้นฝั่งก็ไปหาเน็ตคนติดเน็ตก็เป็นอย่างนี้แหละนะพอไม่มีเน็ตแล้วจะลงแดงอัดคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ไปโพสต์ตอนนี้ยังอยู่ท้องทะเลนะครับท้องทะเลมองไม่เห็นฝั่งบรรยากาศดีมานั่งกินข้าวเช้าได้ครับสบายสบายโชคดีจังเลยจะอิจฉาเด้อคนตกงานก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับตกงานคนไม่ได้ทำงานไม่รู้จะทำอะไรเที่ยวไปกินไปสไตล์ณัฐวุฒิครับอยู่ท้องทะเลครับท้องทะเลกาแฟร้อนๆเข้ากันมากและบรรยากาศดีแดดออกละแดดเริ่มออกละบ๊ายบายครับ